วันจันทร์ที่19สิงหาคมพ.ศ. 2539เป็นการบรรยายเรื่องพุทธวิธีทำใจเมื่อใกล้ตายโดยอาจารย์สุเทพโพธิสัตถาคนที่กลัวตายอย่างผิดก็มีอย่างถูกก็มีคนที่กล้าตายอย่างผิดก็มีอย่างถูกก็มีที่ว่าอย่างนั้นท่านก็จำแนกว่าผู้ใดกลัวตายด้วยอำนาจของปัญญาชื่อว่ากลัวถูกผู้ใดที่กล้าตายด้วยอำนาจของปัญญาก็เป็นความกล้าตายที่ถูกท่านผู้ใดที่กลัวตายด้วยอำนาจของความขลาดหรือโทสะเป็นการกลัวตายที่ผิดท่านผู้ใดที่กล้าตายด้วยอำนาจของความโกรธหรือความเครียดแค้นก็ถือว่าเป็นความกล้าตายที่ผิดอันนี้ก็ฟังดูแล้วก็ชวนงงนะแต่ว่าเราจะต้องทำความเข้าใจให้ชัดตรงนี้ก่อนที่จะพูดถึงประเด็นที่เราต้องการจะอธิบายกันในทางปฏิบัติตามความหมายเรื่องนี้เราคงจะเคยได้ยินว่าคติของคนที่มีปัญญาในศาสนาต่อความตายเราเรียกความตายว่าเป็นมรณะเรียกว่ามรณะภัยก็แปลว่าความตายเป็นภัยความตายเป็นภัยเพราะว่าเป็นสิ่งที่บัณฑิตควรกลัวกลัวด้วยปัญญาท่านคงจะเคยได้ยินพระท่านพูดธรรมะในระดับสูงว่าผู้ที่พิจารณาเห็นชาติว่าเป็นภัยเป็นอภินหปัจเจเวกเป็นวิริยาลัมภะคือเป็นเครื่องเร่งให้บุคคลนั้นบำเพ็ญความเพียรด้วยการพิจารณาข้อนี้หรือพิจารณาความเจ็บว่าเป็นภัยพิจารณาความแก่ว่าเป็นภัยแล้วก็มาถึงพิจารณาความตายว่าเป็นภัยเป็นสิ่งน่ากลัวจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเมื่อก่อนที่จะออกผนวดเนี่ยทรงเห็นเทวทูตข้อมันมีสี่ข้อนะแต่ว่าข้อที่เกี่ยวกับความตายก็คือพิจารณาเห็นคนตายท่านก็พิจารณาแล้วก็เกิดความกลัวก็จึงทำให้เกิดความคิดว่าทำอย่างไรถึงจะพ้นจากความตายไปได้ก็ออกมาบวชเพื่อแสวงหาวิธีที่จะทำพระองค์และทำสัตว์โลกไม่ให้ตายเพราะนั้นความกลัวตายอย่างนี้นะครับเรียกว่าเป็นความกลัวตายด้วยปัญญาความเบื่อหน่ายความตายด้วยปัญญาเป็นความกลัวที่ถูกต้องทำคนให้เป็นพระอรหันต์และเป็นความกลัวอย่างบัณฑิตและเพราะกลัวอย่างนี้แหละจึงทำให้ขวนขวายที่จะถอนตนออกไปจากความตายและได้อุบายที่ดีต่อการถอนตนออกไปจากความตายในวิปัสสนาญาณเนี่ยใครที่เคยฟังก็จะนึกได้ว่ามีวิปัสสนาญาณอยู่อย่างเรียกว่าปยญาณปยญาณแปลว่าเห็นนามรูปโดยความเป็นภัยเห็นสังสารวัฏโดยความเป็นภัยก็เพราะเห็นความตายนี่แหละครับโดยความเป็นภัยแล้วก็เกิดความกลัวอันนี้เดี๋ยวเรามามองว่าไอ้ความกลัวสองอย่างเนี่ยมันต่างกันตรงไหนนะฮะทีนี้ความกลัวอย่างที่ผิดนะก็คือกลัวด้วยอำนาจของความโง่เขลากลัวด้วยอำนาจของโทสะอย่างที่สัตว์ทั้งหลายกลัวกันไอ้กลัวอย่างนี้นะไม่ต้องไปฟังเทศน์ฟังธรรมที่ไหนไม่ต้องไปพบกัลยาณมิตรไม่ต้องมีใครสอนก็กลัวกันเป็นเราถืออาวุธจะไปทำลายสัตว์ตัวหนึ่งมันกลัวเป็นไหมกลัวยุงมันก็กลัวตายเป็นสัตว์อื่นๆมันก็กลัวเป็นทั้งนั้นแหละแม้แต่ไส้เดือนแม้แต่กิ้งกือนะฮะเพราะในความกลัวอย่างนี้เนี่ยเสมอกันกับความกลัวของมนุษย์ของเทวดาและของสัตว์ในภูมิทั้งปวงถึงจะเกิดเป็นสัตว์ในภูมิชั้นต่ำมันก็กลัวตายไอ้ความกลัวตายอย่างนี้เรารู้ว่าโดยหลักขององค์ธรรมในทางสภาวะจิตเนี่ยเป็นโทสะจิตถ้าจะถามว่าเราไปถามคนกลัวตายถามว่าทำไมถึงกลัวตายเราจะได้คำตอบอย่างชนิดที่ใครๆก็อาจจะตอบกันได้เนี่ยอยู่3ประการที่เป็นสิ่งที่เราบอกได้ว่าเรากลัวตายเพราะเหตุนั้นไอ้บางคนถึงจะตอบไม่ได้แต่ถ้าเราชวนให้เขาคิดแล้วเขาก็จะลองอ๋อว่าใช่ๆฉันกลัวตายเพราะเหตุนั้นคือ1แต่นี้ท่านสำรวจตัวเองไปด้วยนะฮะเดี๋ยวถามก่อนว่าที่นั่งอยู่นี่กลัวตายเปล่าแล้วถามว่ากลัวแบบไหนก็คงจะมี2แบบผมก็มี2แบบพระก็ต้องมี2แบบคนอื่นก็มี2แบบไอ้แบบไหนจะมากกว่าในเวลาไหนเนี่ยอาจจะเป็นข้อแตกต่างกันอย่างเช่นไอ้แบบหลังเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าตอนนี้ไม่กลัวตายอย่างที่เคยพูดกันนะฮะเพราะว่าเมื่อใดเมื่อเหตุที่จะทำให้เราอยู่ในภาวะเสี่ยงตายไม่ปรากฏเราก็ไม่รู้สึกกลัวตายนั่งอยู่เนี่ยไม่ยังไม่รู้สึกตอนนี้ถ้าเกิดอาคารสั่นไหวโยกเยกเยกมันจะเห็นชัดนะครับคนไหนออกก่อนเสียงร้องเสียงดัง
แสดงว่าคนนั้นมีความกลัวตายมากเรานั่งรถสบายๆดีๆนั่งเครื่องบินสบายดีๆเครื่องบินยังไม่ตกหลุมอากาศรถยังไม่เบรกกระทันหันเราก็ไม่รู้สึกอะไรแต่พอรถเบรกกระทันหันรู้สึกทันทีหรือว่านอนเรานอนหลับอยู่ดีๆโยมพบาลไม่มาปรากฏตัวให้เห็นเราก็ไม่รู้สึกแต่พอมีอะไรต่างๆที่เป็นเรื่องลึกลับปรากฏตัวเราก็จะรู้สึกทันทีก็หมายความว่าเราจะพิสูจน์ว่าตัวเราเองกลัวตายแค่ไหนเนี่ยนะฮะและเรามีภูมิต้านความกลัวตายแค่ไหนก็คือเมื่อเหตุที่จะทำให้เราตายหรือพูดอย่างภาษาพระว่ามรณะภัยปรากฏนิมิตของมรณะภัยปรากฏแก่เรารุนแรงแค่ไหนนั่นแหละแสดงให้เห็นว่าเรามีความกลัวตายมากตอนนั้นเอาเป็นอย่างรุนแรงที่สุดก็คือว่าถ้าบุคคลใดกำลังอยู่ในขั้นที่เรียกว่าโยมพบาลพากันเดินเรียงแถวมาจะมารับตัวนี่นะเรียกว่าขั้นโคม่าไม่ใช่ภาษาทางธรรมะหรอกเมื่อนั้นเราจะรู้สึกหรือเมื่อใดที่ใครไปพบเห็นการลงโทษการประหารประหารในนรกนะอันนั้นก็จะพิสูจน์ได้ว่าเราเนี่ยกลัวหรือไม่กลัวหรือเอาอย่างง่ายๆแน่ๆก็คือว่าเมื่อเรากำลังอยู่บนเตียงมรณะตามจำนวนสมัยก่อนอยู่บนเตียงมรณะทำทีหรือท่าทีว่าชาติจะตายแน่เนี่ยเมื่อนั้นเนี่ยเราจะเห็นนี่ก็มาถามว่าทำไมเราถึงกลัวข้อที่หนึ่งคืออันนี้ตอบอย่างของเราก่อนเดี๋ยวของพระพุทธเจ้าและท่านเสนอเป็นวิธีปฏิบัติโดยว่าทีหลังหนึ่งอันนี้ถ้าถามนะฮะว่าทำไมเราลองถามกันก่อนก็แล้วกันจะตรงกับที่ผมเคยถามและตอบตัวเองบ้างหรือเปล่าอย่าตอบแบบธรรมะนะเอาตอบแบบอารมณ์ปุถุชนเรื่องต่างๆใช่นี่เป็นข้อหนึ่งนี่เรียกว่าอยู่ในขอบข่ายอันหนึ่งที่เรียกว่าท่านเราอาจจะพูดเป็นภาษารวมๆว่าทำให้เกิดความพลัดพรากอย่างใหญ่โตมโหฬารที่สุดอาการพลัดพรากอย่างอื่นด้วยอาการอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวกับความตายเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกกลัวทำให้เรารู้สึกเรียวเวียนใจบ้างแต่ว่าไม่รุนแรงเท่ากับความตายเพราะความตายเนี่ยมีทรัพย์สมบัติเท่าไหร่ก็ต้องพลัดพรากมีญาติมีพี่น้องมีบุคคลเป็นที่รักมากเท่าไหร่ก็ต้องพลัดพรากการพลัดพรากการจากไปอย่างไม่มีวันกลับนี่แหละครับทำให้เรากลัวความตายถ้าสมมติว่าตายแล้วเกิดมันมีผลทำให้เรามั่นคงในสิ่งที่เรารักใคร่ล่ะเราจะกลัวไหมเราก็คงไม่กลัวนะคงไม่กลัวเพราะฉะนั้นไอ้ความตายใดที่ถ้าเขาสอนกันว่าหรือถือในลัทธิว่าตายแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเข้าวงซุยหรือไปเข้าพีระมิดทุกสิ่งทุกอย่างยังเหมือนเดิมอะไรเงี้ยนะเราก็รู้สึกว่าความตายเป็นความอุ่นใจนี่เราความจริงเราก็ไม่ได้นับถือศาสนาแต่ว่าคันเมความคิดเขานะฮะว่าคงจะเป็นอย่างนั้นหรือตามลัทธิจีนโบราณอะไรเงี้ยนะก็อาจจะมีความรู้สึกอย่างนั้นซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันพลัดพรากทุกอย่างหมดนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือเรามีความรู้สึกว่าความตายเนี่ยมันเป็นความเจ็บปวดมันเป็นทุกข์มากทุกน้อยถึงจะตายดีก็คงจะมีความทุกข์อยู่บ้างนะทุกข์คือเรียกว่าธาตุแตกตอนหายใจเราจะขาดเรามันนึกว่าไอ้ตอนที่เราไปถูกกดน้ำตอนจะจมน้ำตายหรือใครเอาอะไรมาอุดจมูกเราหายใจไม่ออกเนี่ยมันทุกข์อย่างไรตอนที่เราจะขาดลมหายใจมันคงจะทุรนทุรายทุกขนาดนั้นตามท่าประหลับประเหลือกไอ้ใครจะพอเล่าได้มั้งเนี่ยว่ามันทุกข์ยังไงเอาประสบการณ์เล่านะไหนลองว่าหน่อยดิถูกวางยานะฮะแล้วตัวเขียวไปนี่เขียบให้ฟังดีกันแล้วตัวเขียวไปนะฮะเขียวไปหลายจนเขารู้สึกว่าเราแล้วเราก็หายใจไม่ออกเพราะว่าลืมตาไม่ได้หายใจไม่ออกลืมตาไม่ได้และคือความรู้สึกว่ามันอึดอัดแล้วมันก็แบบลืมตาไม่ได้แต่พูดสื่อเขารู้เรื่องว่าลืมตาไม่ได้หายใจไม่ออกเขาก็ตีเราใหญ่นะว่าลืมตาสิแต่ภาวะตรงนั้นนะพอย้อนหลังเขาบอกเนี่ยเขียวไปตั้งหลายชั่วโมงแล้วเขาก็ช่วยกันปั๊มช่วยกันทำทุกวิธีทางให้รู้สึกตัวพอรู้สึกตัวเขาก็เรียกให้ลืมตาตรงนั้นมันอึดอัดทรมานมากใช่ไหมทรมานอึดอัดเรามีความรู้สึกว่าเราดิ้นเนี่ยดิ้น
ดิ้นพยายามจะไขว่คว้าอากาศในความรู้สึกตรงนั้นเนี่ยก็ผมก็ไม่รู้ว่าจะทุกข์มากอย่างของผมหรือเปล่านี่ผมมีประสบการณ์นะฮะในเพราะว่าผมเนี่ยเป็นโรคภูมิแพ้อย่างแรงเมื่อตอนเป็นใหม่ๆปี2520ช่วงต้นปีปลายปีเป็นช่วงต้นปีหายใจไม่ออกนะตอนนั้นเราก็ยังไม่มียุคมียาเราก็เพิ่งยาฝรั่งแต่ว่ายาฝรั่งเนี่ยกินแล้วมันช่วยอะไรไม่เดี๋ยวเป็นแล้วกินเดี๋ยวมันจะเป็นนี่แหละไอ้พวกยาควานอนพวกอะไรหลายอย่างเนี่ยผมบางทีกินหลายๆอย่างทีเดียวเลยนะฮะทั้งยาพ่นยาเป่าสารพัดเดินไปตามถนนดีๆเนี่ยบางทีมันพอไปโดนฝุ่นนี่ฉุนกึกขึ้นมาเนี่ยหายใจออกกลืนยาไม่ลงอะครับเอายาใส่ปากนั่นกลืนไม่ลงแล้วมันจะหายใจจนต้องเรามีความรู้สึกมันเร่าร้อนจนเหมือนตัวเราเนี่ยระเบิดทำให้เราผมเองขนาดนั้นมีความรู้สึกว่าโอ้คนจะตายนี่ที่เขาเรียกว่าธาตุแตกเนี่ยนะแตกกายเนี่ยเห็นจะท่าจะอย่างนี้แล้วก็เลยนึกเลยไปถึงสัตว์ที่อยู่ในนรกว่าเวลาถูกเผาไหม้นี่เห็นจะร้อนระอุอย่างนี้มันร้อนมันไม่ใช่ร้อนบอกไม่ถูกนะก็มันนึกถึงว่าไอ้คนที่เวลาขาดลมหายใจเนี่ยมันขาดแบบไหนนี่ก็ต้องอาจจะต้องพึ่งความรู้หมอนะถ้าใครมีประสบการณ์โดยตรงช่วยบอกก็จะเป็นบุญคุณกับพวกเราอ่ะครั้งแรกนะก็ถึงจะ2ครั้งแต่ก็ไม่ถี่เท่าผมแบบนี้ผมนี่ประจำวันนึงหลายครั้งมันร้อนใช่ไหมมันร้อนร้อนเราอุ่นเหมือนเอามืออุดจมูกนะคล้ายๆอย่างนั้นโอ้ยหายใจไม่ออกหายใจแต่เอามืออุดจมูกนี่เลยยังพออุดแล้วพอมันไม่เต็มใจแล้วก็มือออกได้แต่นี่หันไปทางไหนก็ไม่มีอากาศให้เราหายใจอ่ะมันมืดไปหมดเลยอาจารย์ทั้งโค้งทั้งสารพัดอิริยาบถนะกินยาก็กินไม่เข้าโอ้มันทรมานแล้วทำให้ผมเนี่ยนึกถึงสัตว์ที่เราไปทำให้เขาปลาเอาขึ้นมาแล้วทำให้เขาไม่ได้หายใจนะฮะเขาคงจะร้อนรนกระวนกระวายอย่างเราเนี่ยดิ้นรนกระวนกระวายเนี่ยนี่คงกรรมผมนะที่ทำไว้เลยมาเป็นอย่างนี้ทีนี้มาพูดถึงว่าอย่างคนที่ขาดลมหายใจเนี่ยมันขาดแบบไหนนี่ผมตั้งปัญหาถามแล้วผมก็ตอบไม่ได้นะคือหนึ่งเขาพยายามมีแรงหายใจแต่ว่ามันหายใจไม่ได้หรือไม่มีแรงหายใจอุ้ยมันมีแรงอาจจะไม่ได้มันไม่เข้าหมายความว่ามันหมดแรงหายใจไปอย่างนั้นแหละมันถ้ามันหมดแรงก็เหมือนมันไม่ทรมานแต่ว่ามีแรงหายใจแต่ไอ้ร่างกายเนี่ยมันไม่ทำงานมันมีอุปสรรคขัดข้องทางระบบการหายใจแล้วมันก็เลยขาดใจตายเพราะว่าไม่ได้หายใจหรือมันตายก่อนแล้วก็เลยไม่หายใจตามความตายอ้าวใครจะช่วยอธิบายหน่อยก็จะดีฮะแม้ถ้ามีพวกตายแล้วฟื้นก็จะชัดเจนเลยจ้ะครับอันนี้ไม่มีก็ท่านเอกหนอก็ตายไปแต่แล้วจะไปพึ่งพาท่านก็ไม่ได้แล้วทีนี้ไอ้ที่เรามีความรู้สึกว่าความตายมันทำให้เกิดความทุกข์ทุรนทุรายในขั้นต่างๆกันเนี่ยนะไอ้อย่างนี้คือหมายว่าใครจะตายแบบไหนมันก็ต้องเจอไอ้ภาวะลมหายใจมันไม่ออกแล้วมันคงจะมีอาการชักกระตุกหรืออะไรยังไงต้องพึ่งหมอนะไหนถ้าหมอจะช่วยบอกหน่อยได้ก็ดีมีอะไรคุยให้ฟังหน่อยก็ดีนะฮะถ้ายังไม่คุยเดี๋ยวผมว่าไปฟังปากก่อนก็เราเองเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าความตายเนี่ยมันคงทุกข์มันเป็นความรู้สึกฝังใจทุกคนนะเวลาจะตายเนี่ยจะเป็นทุกข์ไม่เป็นโรคก็ต้องทุกข์เพราะตอนจะตายถ้าคนมีโรคภัยไข้เจ็บน่าสงสารน่าเห็นใจมากอย่างคน เป็นมะเร็งในท้องเนื้องอกเต็มท้องเนี่ยกินอะไรก็ไม่ได้หายใจก็ไม่ได้มันอึดอัดแน่นหายใจไม่สะดวกเนี่ยนะฮะมันก็ทุรนทุรายคนเป็นโรคเจ็บปวดด้วยโรคภัยไข้เจ็บอย่างอื่นมันก็ทุรนทุรายจนมีความรู้สึกว่าไม่อยากอยู่อยากตายเลยเหมือนจะทำให้เป็นคนกล้าตายหรือไม่กลัวตายไปเพราะว่ามันกลัวเจ็บมากกว่านี่นะไอ้อันนี้อันหนึ่งทีนี้ไอ้ตรงนี้อ่ะจึงมีคนบางคนที่เขามีประสบการณ์ตรงแล้วก็ผมฟังมา3รายจากคนที่รู้จักคนหนึ่งเป็นคนคริสต์อยู่เชียงใหม่หมอบุญเริ่มสิงห์เนตรนี่เล่าคนเมื่อเกือบ20ปีแล้วแล้วก็อีกคนหนึ่งคือท่านกิตติวุฒโธภิกขุท่านไปมีอุบัติเหตุทางรถยนต์
ระทั่งสลบไปแล้วก็มีคนอื่นอีกสักสองรายผมนึกไม่ออกตอนนี้นะแต่เล่าตรงกันว่าเมื่อเวลาจิตมันดิ่งลงสู่อาณาจักรของความจะตายมันสบายในลักษณะที่ตัวเองเนี่ยเกิดความรู้สึกกลับตาลปัดว่ามันไม่ได้ทุกข์ทรมานเหมือนอย่างที่ตัวเองกลัวหรือคาดคิดไว้ในใจตลอดชีวิตมีความรู้สึกปลอดโปร่งสบายสบายขนาดไหนท่านก็พูดลงกันเอียงกันนักเนี่ยนะสบายจนกระทั่งมีความรู้สึกว่าไม่อยากพ้นออกมาจากสภาวะอย่างนี้เลยคืออยากจะตายไม่รู้จบพูดง่ายๆอยากจะอยู่ในภาวะตายไม่รู้จบแต่พอพ้นในตรงนั้นไปจริงๆเนี่ยก็คงจะเป็นไปอย่างนะก็เลยบอกไอ้ความตายนี่ไม่น่ากลัวตรงนี้นะจะเข้าใจว่าอย่างไรนะแต่ว่าในทางหลักเนี่ยเราก็พอจะพูดได้เราคงจะพูดในครั้งต่อๆไปในเรื่องของสภาวะจิตตอนใกล้จะตายเนี่ยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ทุกคนจะต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดหรือไม่จะต้องสบายเหมือนกันหมดหรือไม่ในทางหลักนะมันจึงเป็นเรื่องที่ไม่แน่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พูดได้ในทางหลักว่าเมื่อจุติจิตปรากฏเนี่ยขณะนั้นไม่มีทุกขเวทนาแต่คนเรียนพระวิธรรมแล้วก็รู้อ่ะจุติจิตเนี่ยคือจิตหลับนั่นเองครับจิตหลับดวงสุดท้ายจิตหลับเป็นอย่างไรจุติจิตเป็นอย่างนั้นเวลาหลับเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หลับสนิทนะไม่ใช่หลับเป็นตื่นนะหลับเป็นสุขถึงมีการแฉะตำรวจว่าเสพสุขกับความหลับความหลับเนี่ยเป็นสุขใครหลับก็มีรสชาติเดียวกันหมดเลยมีความสุขเพราะฉะนั้นจิตตายจึงมีสภาวะเหมือนกับความหลับแต่ไอ้ความทุกข์ความทรมานเนี่ยครับมันคือก่อนตายหรือความสุขในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับไอ้จิตตายเนี่ยก็เป็นความสุขก่อนตายแล้วก็หลังจากตายแล้วก็ไปเกิดใหม่ไปเกิดบางที่ก็เป็นทุกข์ไปเกิดบางที่ก็เป็นสุขแตกต่างกันไปนี่อันหนึ่งที่เรากลัวตายเพราะมีความรู้สึกว่าความตายเนี่ยเป็นทุกข์แม้ว่าเราจะตายโดยดีก็ตามนะทีนี้อีกอันหนึ่งที่เรากลัวตายตายแล้วไปไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะรู้มีใครมาฉุดมือเราไปกันก็ถามไปไหนไม่ต้องรู้ไปไหนก็ไม่รู้ต่อให้ถึงแม้ว่าจะรู้เนี่ยนะเราก็ยังไม่เคยแน่ใจเหมือนกันไปไหนเพราะเราอาจจะมีห่วงมีความรู้สึกว่าชีวิตชาตินี้เราดีกว่าแต่ถ้าคนไหนรู้ว่าตัวตายแล้วไปไหนเนี่ยมีทั้งกลัวตายและไม่กลัวคือถ้ารู้ว่าไปไม่ดีกลัวเพราะฉะนั้นไอ้คนที่ตายแล้วทุรนทุรายเนี่ยบางส่วนอันหนึ่งคือทุรนทุรายในปัจจุบันความทุกข์ในปัจจุบันความน่ากลัวในปัจจุบันอีกอันหนึ่งคือทุรนทุรายกับความทุกข์ที่เห็นในอนาคตนะนี่จะพูดต่อไปเป็นเรื่องคตินิมิตที่ปรากฏก็ทำให้เรากลัวถ้าเรารู้ว่าเราเนี่ยตายแล้วไปดีเราจะอุ่นใจไม่กลัวตายทุกสมัยก็เหมือนกันทั้งนั้นทั้งรู้อย่างแน่ชัดอย่างกรณีคนที่ตายแล้วก็ฟื้นหรือสลบไปแล้วฟื้นแล้วแต่จะพูดแล้วก็มันจะมีสองพวกพวกหนึ่งไปสู่ที่ดีหลายรายเนี่ยนะบางรายสลบไปแล้วก็ได้ไปสวรรค์แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเขากำลังรออยู่ตายจริงเมื่อไหร่ก็จะได้มาอยู่ด้วยกันทุกคนก็เร่งให้ตายไวๆตัวเองก็พอไปเห็นว่าเอ๊ะชีวิตใหม่เนี่ยโอ้มันน่าอาภิลมยิ่งกว่าชีวิตเก่ามากตัวเองถึงจะมีเยื่อใยในชีวิตเก่าแต่ไอ้ของใหม่เนี่ยมันน่าชื่นใจกว่ามันคืออย่างดีก็คือถ้าอยู่ก็เอาตายก็ดีแต่ไปเจอบางคนประเภทที่โลภอ่ะนะเห็นของใหม่ดีกว่าได้ใหม่แล้วลืมเก่าอ่ะก็อยากจะตายมีความรู้สึกว่าอยากจะตายใฝ่ฝันว่าอยากจะตายเพราะตัวเองเนี่ยไปเห็นด้วยตัวของตัวเองว่าชีวิตใหม่มีและตัวเองจะได้ไปที่นี้
พราะฉะนั้นอย่างกรณีพันเอกถนอมเนี่ยก็ถึงจะอ้างเพราะว่าเราค่อนข้างจะเคยได้ยินเป็นเรื่องรู้ๆกันอยู่โดยทั่วไปหน่อยตายครั้งหลังเนี่ยถามว่าแกกลัวตายไหมใครเคยฟังเรื่องแกอย่างแกไม่กลัวตายทำไมถึงไม่กลัวตายเพราะว่าแกรู้ว่าตายแล้วแกจะไปไหนแปลว่าถ้าตอนนั้นแกไม่ได้ฟื้นขึ้นมาอีกเนี่ยแกก็ยังพอใจเพราะว่าทำบุญไว้พอสมควรแต่ว่าแกฟื้นขึ้นมาแล้วแกมาทำบุญอีกมากมายหลายกองนะแกก็ยิ่งแน่ใจเลยว่าแกรู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ตายแล้วจะไปไหนอย่างไรเนี่ยก็ยิ่งไม่กลัวเลยครับและยิ่งแกยิ่งชีวิตปัจจุบันตอนเป็นมนุษย์แกมีโรคภัยไข้เจ็บเป็นโรคอะไรที่ต้องไปฟอกเลือดอะใช่ไหมฮะอย่างนี้ก็ยิ่งหน้าตายที่สุดแหละนี่ผมเชื่อว่าแกต้องคิดอย่างนั้นนะผมไม่ได้พูดเป็นเชิงไปสาบแช่งโยโย่งเสริมอะไรมันก็เป็นอย่างนั้นทีนี้ไอ้อย่างนี้คือคนที่เขาเห็นจริงๆอย่างกรณีธรรมิกาอุบาสกในถ้าเรื่องในคัมภีร์ธรรมบทเราได้ยินมาทุกคนแล้วนะธรรมิกาอุบาสกแล้วว่าอุบาสกผู้มีธรรมผู้บรรลุธรรมผู้ใกล้ชิดธรรมตอนที่แกจะตายนิมนต์พระไปสวดมหาสติปัฏฐานสังวัตยายอันนี้ก็เล่าเรื่องที่ท่านรู้อยู่แล้วนะพอพระเล่าไประหว่างนั้นเทวดาก็มารอรับนํารถมาเทวดามาจากชั้นดุสิตก็มาเรียกว่ามาเร่งให้ไปนะเร่งให้พูดง่ายว่าเร่งให้ตายนะคนมีบุญนี่มันผัดผ่อนได้นะมีสิทธิ์ร้องถ้าไปนรกยมบาลไม่ยอมอย่ามาทำปากดีเดี๋ยวถ้ามันเร่งๆก็เดี๋ยวเอาไปเร็วกว่าที่ควรจะเร็วซะอีกนะฮะก็เลยพูดอันนี้ก็เรียกว่าคนอยู่สองโลกอันนี้ให้จำไว้ว่าคนเวลาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเหมือนได้ฤทธิ์โดยไอ้เขาเรียกว่าโดยกติโดยชะตากรรมโดยช่วงตอนของชีวิตนะเหมือนตอนเด็กๆเนี่ยบางทีมันก็มีอะไรพิเศษอย่างสภาพไอ้ช่วงตอนยืดบางช่วงตอนไอ้ตอนจะตายนี่เหมือนกันคนมีบุญก็เห็นอะไรพิเศษไปกว่าคนมีบาปก็เลยลองห้ามเทวดาว่าหยุดก่อนที่พระสงสัยพระที่ไปมันนั้นไม่ใช่สายพระโมคคัลลานะก็ไม่รู้ก็นึกว่าโยมขอให้หยุดสาธยายธรรมพระก็เลยหยุดกันทั้งวงเลยลากลับอุบาสกก็คงจะมัวเพลินต่อรองกับเทวดาเอานะละกลับหมดแล้วก็เลยถามว่าทำไมละกลับก็แปลว่าพระท่านเข้าใจผิดว่าให้ท่านหยุดที่แท้ให้เทวดานะหยุดรอก่อนว่าฉันยังไม่ไปขอคือด้วยความเคารพธรรมขอฟังธรรมให้จบซะก่อนให้พระท่านตรวจจบซะก่อนตามจริงเทวดาก็ยอมจะรอพระไม่รู้ทีนี้ลูกก็ไม่รู้อีกครับก็นึกว่าพ่อนะคงจะเพ้อพ่อก็บอกไม่ได้เพ้อเนี่ยเทวดาก็เอารถมารับชี้ให้ดูไม่มีใครเห็นสักคนหนึ่งก็เลยขอพวงมาลัยแล้วก็อธิษฐานเสียงโยนขึ้นไปคล้องที่แอกรถพวงมาลัยลอยอยู่ทุกคนก็เห็นแล้วก็พออนุมานเชื่อว่ารถของเทวดาคงจะมารับจริงพระกลับไปแล้วประเทศต่อไม่ได้แล้วก็เลยจำเป็นต้องตายก็เลยขึ้นสวรรค์ไปแล้วบางคนเนี่ยพูดกันในคนที่เป็นนักเผยแพร่ศาสนาดีๆคนดีๆในวงการนั้นเนี่ยนะฮะเขามาขอให้ไปนะคือเขายกตัวอย่างอย่างอาจารย์พรเนี่ยนะนี่ผมก็ไม่ได้รู้เขียนกับตัวเองมาหรอกนะแต่ว่าอยู่ในวงการคนที่เขาคุ้นเคยอะไรต่ออะไรก็บอกว่าเทวดาอยากให้ไปแสดงธรรมบนโน้นนะฮะมนุษย์ก็อยากให้อยู่เทวดาอยากให้ไปนี่นะก็คงจะท่านก็อาจจะลงมาจากบนโน้นก็ได้อะไรแสดงว่าบนโน้นขาดแคลนอยู่เหมือนกันเราก็รีบๆฝึกปรือไว้แล้วกันฮะตายไปจะได้ไปแสดงฝีมือบนโน้นหน่อยไปโปรดเทวดานั้นกรณีถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะถ้าสมมติคนที่พอรู้พออะไรต่างๆก็มันก็ไม่กลัวตาย
แต่ถ้าโดยสำนึกในความในใจเราเนี่ยสามข้อนี้อยู่ในใจเราเราถึงมีทัศนคติที่ไม่ดีกลัวความตายอย่างไม่ถูกต้องด้วยความรู้สึกที่เป็นโทสะและไอ้กลัวอย่างนี้เนี่ยแทนที่เราจะทำให้ความตายมันกลัวเรานะเรากลัวมันนี่มันกลัวเราไหมถ้ากลัวแบบนี้มันไม่กลัวมันชอบเราคนกลัวตายอย่างนี้ความตายมันชอบครับแล้ววิธีสู้ความตายกระทั่งสู้ถึงขนาดที่จะทำให้เราเนี่ยไม่ต้องตายอีกเนี่ยต้องกลัวอย่างถูกวิธีไม่กลัวแบบนี้ไอ้ที่ว่าเราไม่ต้องการให้กลัวไม่กลัวแบบนี้แต่ให้กลัวอย่างถูกวิธีคืออย่างธรรมะพิจารณาความตายเห็นเป็นภัยแล้วก็กลัวด้วยปัญญาและความตายมันถึงจะกลัวเราผมจะว่าให้เห็นชัดๆว่าถ้าสมมติว่ามันเกิดไอ้ภาวะหน้าสิวหน้าขวานที่จะทำให้เราเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายนะถ้าเรายิ่งกลัวโอกาสตายยิ่งสูงแต่ถ้าเราใจดีสู้เสือและคำว่าใจดีถ้าดีสูงหน่อยเนี่ยแทนที่จะตายไวกันเนี่ยมุ่งว่าเกิดจะต้องตายก็ตายช้าแทนที่จะตายเจ็บก็ตายไม่เจ็บสาหัสแล้วก็แทนที่จะตายก็อาจจะไม่ตายมันกลัวเราอ่ะมันกลัวว่าเราไม่กลัวนั้นอันนี้ลองดูได้อ่ะว่าเวลาเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยนะเราตั้งจิตให้เป็นธรรมะให้ดีเนี่ยนะต่อให้รถมันพลิกกี่คว่ำก็ตามตั้งจิตให้ดีให้เป็นสมาธิอย่ากลัวอย่าตื่นตกใจแล้วมันมักไม่เป็นไรพูดอย่างกับผมเคยพลิกมาขนาดนี้แต่ว่าก็พกไอ้ความรู้สึกอันนี้ไปสู้อยู่ตลอดเวลาแม้จะตกลงมาจากที่สูงอย่างไรก็ไม่เคยเป็นไรฮะที่มันเคยคือบางทีตกมาจากยอดไม้ริ้วลงมาไม่เป็นไรบางทีทำนั่งร้านอยู่สูงๆนั่งร้านซุดรวบลงมาไม่รู้สึกตัวมารู้อีกทีลงมังลังแต่ไม่เป็นไรก็ค่อนข้างจะคลาดแคล้วไอ้เรื่องอย่างนี้แล้วก็ไม่เคยกลัวแล้วก็เลยเห็นเป็นเล่นไปนะเห็นเป็นของมันมีความรู้สึกว่าเราคลาดแคล้วไม่เป็นไรก็เลยไม่กลัวก็เลยเพราะว่ามันคลาดแคล้วเราไม่กลัวหรือเพราะเราไม่กลัวที่คลาดแคล้วก็ไม่รู้นะแต่เอาเราก็ต้องเริ่มต้นจากไอ้ที่เราดูแลมันได้คือเอาสติเข้าไปเผชิญหน้านะฮะเผชิญหน้าด้วยสติถึงเราจะเข้าโรงพยาบาลหมอผ่าตัดเอาสติเข้าไปสู้แล้วมักไม่เป็นไรและบาดแผลมักหายง่ายอย่างที่เคยเล่าๆกันมาแล้วในบางรายเนี่ยนะมันกลับดีไอ้กลัวเนี่ยก็ยิ่งแย่เพราะนั้นคนป่วยที่กลัวเนี่ยหมอก็ถึงกลัวคนป่วยกลัวไงแหละเขาถึงคอยหลอกๆคนป่วยให้หายกลัวโดยวิธีต้มคนป่วยว่าไอ้เป็นมากกว่าเป็นน้อยอะไรเงี้ยเพื่อไม่ให้กลัวนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเราก็ทำให้เป็นอย่างอื่นคือถ้าวิธีอย่างที่เราจะพูดกันเนี่ยเราเอาความรู้สึกอื่นเข้ามาแทนคือให้กลัวถ้าให้เป็นนะอย่ากลัวอย่างนั้นทีนี้มาพูดถึงในมุมกล้าในแง่กล้าคนไม่กลัวตายเนี่ยมันมีทั้งผิดทั้งถูกอันนี้เราต้องกล้าให้เป็นดีเหมือนกันผมถามว่าไอ้กินยามาแล้วไปเที่ยวเยอะๆอยู่บนยอดเสาไฟฟ้านะมันกล้าไหมมันกลัวตายป่ะมันขับรถไม่กลัวพลิกกลัวคว่ำกลัวชนมันกล้าตายไหมมันกล้าไอ้ที่มันยกพวกมาตีกันเราเห็นเสียวแล้วเสียวอีกอ่ะมันกล้ามันไม่กลัวตายใช่ไหมถามว่าไอ้ความกล้าอย่างนี้ความไม่กลัวอย่างนี้เป็นธรรมะหรือไม่แล้วกล้าอย่างนี้แล้วมีสุคติไปที่ไปมั้ยหรือคนบ้าก็เหมือนกันคนบ้านี่มันไม่กลัวแล้วบางทีมันก็ทำท่าเหมือนไม่ตายเหมือนกันนะคือไอ้กรรมมันไม่อยากให้ตายเห็นมานานๆครั้งรายหนึ่งที่ยังติดตาอยู่คือมันคอยวิ่งปาดหน้ารถอยู่เรื่อยอะนี่ไม่ได้เห็นมาหลายเดือนไม่รู้มันตายไปเพราะหรือว่าใครก็จับภาพโรงพยาบาลไอ้ตรงสามแยกสามแยกเทพรักษ์มันคอยจ้องอยู่ก็รถมามันวิ่งรีบวิ่งตัดหน้าไม่รู้มันบ้าวะมาจากอะไรของมันนี่คือกิจวัตรของมันเลยนะแล้วมันก็ไม่ติด
มันเหมือนบุญช่วยมันนะมาเรานึกถึงว่าไอ้เราเนี่ยเราไปกินไอ้ของตกหลงท้องไส้เสียใช่ไหมไปทำงานทำการไม่ได้เป็นนู่นเป็นนี่แต่คนบ้ามันกินแค่เดิมไม่เป็นไรนี่เขาเรียกว่ากรรมรักษาเหมือนสัตว์นรกนะรักษาคือต้องการจะให้มันชดใช้กรรมให้เต็มที่ของมันหมดกรรมมันถึงโดนจนนะครับพวกนี้คือหมดกุศลกรรมหรือไอ้บทไอ้เวรหมดกรรมถึงโดนจนนะไอ้เราโดนจนเนี่ยมันหมดคนละแบบกันกรรมคนละสาขากันไอ้อย่างนี้มันก็เหมือนกันไอ้เราพูดถึงนักรบมากล้าตายมันผมอยากจะถามว่าความกล้าอย่างนี้นะมันกล้าจริงรวมทั้งคนฆ่าตัวตายด้วยเป็นความกล้าเราก็พูดภาษาชาวบ้านว่ากล้าตายกลัวตายหรือไม่กลัวตายเราตีค่าถูกว่าไอ้อย่างนี้นะมันไม่นำมันไม่ได้เป็นธรรมะแล้วครับมันเป็นไปด้วยอำนาจเหตุจากอะไรครับคือหนึ่งกรรมอันหนึ่งกรรมเนี่ยทำให้ตาฝาดเห็นทุกข์เป็นสุขเห็นผิดเป็นชอบนะอย่างคนฆ่าตัวตายเนี่ยมันไม่ใช่ไม่กลัวนะครับบางทีเราถึงสังเกตดูให้ดีครับไปสังเกตดูทุกคนเนี่ยจะจับจุดได้เลยว่าไอ้ความกลัวตายมันอยู่ตรงไหนและที่เขาทำอาการเหมือนไม่กลัวตายเพราะอะไรเช่นรายหนึ่งมันจะฆ่าตัวตายอยู่สาขับรถนะฮะกลัวเฉียวกลัวชนเพื่อจะไปโดดน้ำตายเอ๊ะเราก็สงสัยว่ามันกลัวหรือมันกล้าอันนี้อธิบายอย่างศาสนาว่าเขาจะต้องไปชดใช้กรรมอย่างที่เขาทำไว้ด้วยอาการอย่างนั้นเขาจะต้องกลัวด้วยการตายในรูปอื่นแบบอื่นแต่จะเหมือนว่ากล้าตายด้วยอาการอย่างนี้เพราะกรรมทำให้เขาขาดสติเขาต้องมาชดใช้กรรมอย่างนี้ต้องมาฆ่าตัวตายอย่างนี้อย่างอื่นกลัวทีนี้อีกรายหนึ่งเป็นคนที่ขาดและข้อปลาลบว่าเขาจะต้องฆ่าตัวตายเนี่ยเพราะอะไรรู้มาปลาลบว่ากลัวจะไปทำบาปนะฮะนี่มันเป็นเรื่องของคนบ้ามันเป็นไปได้แต่ละพันอย่างอันนี้กลัวว่าจะไปทำบาปด้วยความรู้สึกอะไรบางอย่างและเมื่อไปทำบาปและจะไปตกนรกอันนี้เขาก็อธิบายเป็นอย่างๆนะฮะเขาเลยต้องรีบฆ่าพยายามฆ่าตัวตายเพื่อเขาจะได้ไม่ต้องไปมีโอกาสทำบาปทำให้ตกนรกนี่ลายที่ผมชัดเจนมากับตัวเองด้วยความคุ้มครีนะนี่ไม่ใช่ไม่กลัวตายเหมือนกับอันนี้เรื่องเหตุผลทางกรรมอีกพวกหนึ่งคือเหตุผลทางกิเลสเหตุผลทางกิเลสนั่นก็คืออย่างเช่นคนที่เห็นแก่ตัวมากๆเนี่ยผมยกตัวอย่างเช่นว่าไปยกตัวอย่างบางอย่างก็ไม่ดีที่จะยกนะอย่างเช่นว่าเราไปฆ่าเขาเนี่ยเรากลัวตายหรือเรากล้าตายทำทีเหมือนฆ่ามานะมือเปล่าแท้ๆเนี่ยโถมเข้าไปกอดรับวัดเบี่ยงกับคนถือมีดเพราะอะไรรู้ไหมดูเหมือนกล้าตายความจริงมันกลัวตายกลัวมากไปก็เลยเหมือนกล้ามากเพราะว่าคนนั้นเขาถือมีดจะมาฆ่าตัวแล้วตัวเองทำยังไงถึงจะไม่ตายมันก็ต้องใช้ความกล้าฆ่าเขาซะก่อนแล้วตัวก็ไม่ตายนี่คือความคิดว่าให้เราจะไม่ตายด้วยวิธีการอย่างไรก็แสดงออกอย่างนั้นก็เลยชาวโลกเนี่ยไม่ได้มองไอ้ความรู้สึกส่วนลึกเหตุผลส่วนลึกมองเหตุผลส่วนนอกก็เลยเหมือนว่าเป็นคนกล้าอ้าวหรืออย่างพวกนักเลงที่มันตีกันเนี่ยมันไอ้มือปืนฆ่าเขาตายเหมือนที่ทำท่าเก่งหนักหนาเนี่ยเห็นมาหลายลายแล้วครับเวลาเขาจับได้เป็นไงครับโดนขู่มันรีบมามอบตัวเลยแล้วมันบอกเลยว่าทำไมมอบตัวกลัวโดนวิสามันฆาตกรรมนี่หรือคนกล้าเห็นหน้าแม่หน้าถมน้ำลายใส่เหลือเกินหน้าถมน้ำลายใส่หน้าเหลือเกินไอ้เจ้าบ้านเขาว่านะผมไม่ได้พูดหรอกมันขี้ขลาดน้ำใจประสิวเพราะฉะนั้นไอ้ความกล้ามันไม่ใช่เนื้อแท้ท
ที่แท้มันมาจากความขลาดมาจากความขลาดตัววิเคราะห์ให้ดีและเห็นชัดเจนและถ้าเป็นคนกล้าจริงๆเนี่ยไม่ทำอย่างนี้จะไม่ทำอย่างเดียวค่อยพูดกันไอ้กล้าเป็นแบบธรรมะพฤติกรรมจะเป็นคนละเรื่องกับไอ้พวกขี้ขลาดแล้วก็แสดงความกล้าในลักษณะจอมปลอมคนเสพยาเสพติดก็ไอ้เสพไอ้สารมึนเมาก็กล้าใช่ไหมฮะกินเหล้ากินเหล้าแล้วกล้าไหมก็อย่างที่พระท่านพูดเล่นๆนะแต่ว่าจริงๆเมาจนลุกไม่ไหวแล้วยังบอกเฮ้ยฮะถามกูไปตีกับมันหน่อยแค่มันกล้าเหลือเกินไอ้พวกสารกระตุ้นเหล่านี้มันทำให้ทำอะไรได้หลายๆอย่างปีนสู่ที่สูงแล้วคนก็เลยพึ่งนะว่าไอ้เราไม่กล้าเนี่ยทำยังไงถึงจะกล้าพ้นทำยังไงถึงจะกล้าฆ่าทำยังไงถึงจะกล้าออกไปสู่สมรภูมิรบอะไรต่ออะไรเนี่ยค้นไปลึกๆแล้วเป็นอย่างนี้และไอ้ผลตอบกลับเนี่ยนะผลตอบกลับของความกล้าอย่างนี้มันจะมาเพิ่มความขี้ขลาดทั้งโดยตรงโดยอ้อมที่มาเพิ่มความขี้ขลาดก็อธิบายได้หลายอย่างเช่นว่ามันเป็นเวรเป็นกรรมทำให้เขากลัวทำให้เขาเสียหายตัวเองก็กลัวเวลากรรมให้ผลก็ยิ่งกลัวหนักขึ้นอันนี้เป็นของธรรมดาเลยผมไม่ต้องพูดไปตรงจุดนี้นะแต่ที่เรามาพูดถึงความกล้าอย่างเป็นแบบธรรมะที่เรียกว่ากล้าแล้วพฤติกรรมที่ออกมาเนี่ยมันจะตรงกันข้ามกับประเภทกล้าบ้าบินหรือไม่กลัวตายแบบบ้าบินแล้วบางทีพวกนี้เนี่ยบางทีก็มาต่อว่าอย่างสมมติว่าพระองค์หนึ่งหรือใครสักคนก็ได้ที่เก่ามามีศีลมีธรรมสูงหน่อยคนอื่นเขาชวนไปตีเตะชกต่อยหรือไปทำอะไรที่เป็นการลบลาฆ่าแกแล้วตัวเองก็ไม่ประสงค์จะทำใครเข้ามาตีหัวก็ไม่ประสงค์จะทำร้ายตอบอย่างคติของพระเนี่ยนะคนนักเลงหรือคนพาลเขาก็จะบอกว่าเป็นคนขี้ขลาดใช่ไหมได้ขี้ขลาดจริงหรือเปล่าถ้าขี้ขลาดแล้วทำไมถึงไม่ปัดป้องปัดป้องน้อยก็คือปัดป้องหลบหนีปัดป้องมากก็คือตัดไฟแต่ต้นลบฆ่าเขาก่อนที่จะฆ่าเราฆ่ามันได้ก่อนที่มันจะฆ่าเราอย่างพูดอย่างนี้เราไม่ฆ่าเขาก็ฆ่าเราเพราะฉะนั้นเราเลยต้องฆ่าเขาใช่ไหมฮะนั้นอย่างนี้นะเป็นลักษณะของความกล้าไม่ใช่เป็นความขี้ขลาดไอ้ความขี้ขลาดในลักษณะที่ไม่ทำตอบเนี่ยมันมีจุดของมันนะมันมีจุดไอ้จุดหนึ่งมันอาจจะเป็นสุนัขยนตรอกแต่ตอนที่มันยังไม่ยนตรอกมันก็อาจจะไม่คิดจะสู้ด้วยข้อปลารบอะไรก็ตามนะไอ้อย่างนั้นก็อาจจะถือว่าเป็นความขลาดอย่างที่เขาว่าแต่อย่างกรณีของพระเนี่ยไม่ใช่ในกรณีของคนที่ไม่กลัวตายอย่างเป็นแบบธรรมะเนี่ยนะคืออย่างไรอย่างที่เราจะพูดกันเนี่ยว่าคนที่ไม่กลัวตายอย่างธรรมะเนี่ยจะไม่ทำอะไรอะไรเพื่อคือหนึ่งว่าถ้าตัวเองตายก็ได้นี่เรียกว่ากล้าตายไม่ใช่กระทำอะไรเพื่อพิทักษ์ความตายของตัวด้วยการทำให้คนอื่นก็ตายไอ้อย่างนั้นน่ะคือตัวเองไม่พร้อมจะตายนะฮะแต่คนกล้าตายเนี่ยก็เมื่อไหร่จะตายก็ได้และไม่ทำอะไรที่เป็นผลเสียหายให้เกิดขึ้นกับบุคคลอื่นด้วยอาการที่ตัวเองไม่กลัวตายอันนี้ตามลักษณะของพระนะครับทุกอย่างทุกประการเลยทีเดียวดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสแสดงเอาไว้เป็นการชัดเจนว่าทำอย่างไรคนจึงจะไม่กลัวตายอย่างเป็นธรรมและทำเหตุใดคนจึงกลัวตายอย่างไม่เป็นธรรมอย่างที่ว่านะอย่างที่ผมว่าแล้วท่านว่าไว้อย่างนี้ครับผมจะลองอ่านเนื้อความใน
พุทธวจนะสักข้อนะแล้วก็จะอธิบายเป็นข้อๆกระชับกระชับให้ฟังนะอันนี้ฟังเป็นแบบคำของพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าสัตว์ในโลกนี้ในแง่ของความกลัวตายไม่กลัวตายอย่างในความหมายถูกธรรมเนี่ยมีอยู่สองประเภทประเภทหนึ่งเป็นผู้สะดุ้งกลัวต่อความตายอีกประเภทหนึ่งเป็นผู้ไม่สะดุ้งกลัวต่อความตายและสาเหตุตรงกันข้ามกันโดยลำดับ4ประการดังต่อไปนี้ประการที่1กลัวตายเพราะติดกามในท่านใช้เป็นทํานองพระว่าติดกามไม่กลัวตายเพราะไม่ติดกาม2กลัวตายเพราะติดกายไม่กลัวตายเพราะไม่ติดกาย3กลัวตายเพราะทำความชั่วไว้ไม่กลัวตายเพราะทำความดีไว้4กลัวตายเพราะลังเลสงสัยเพราะสงสัยไม่กลัวตายเพราะไม่ลังเลสงสัยอันนี้ฟังแล้วท่านลองเดาความหมายอาจจะไม่ยังไม่เข้าใจได้ก็ได้นะต้องอธิบายอันนี้เป็นทั้งสาเหตุที่มันเป็นไปโดยธรรมชาติธรรมดาที่เราไม่ได้คิดจะเตรียมเพื่อเผชิญหน้ากับความกลัวตายแล้วก็เป็นทั้งคำสอนว่านี่คือวิธีปฏิบัติว่าถ้าเราจะกล้าตายไม่กลัวตายไม่สะทกสะท้านกับความตายเนี่ยต้องทำสี่อย่างนี้ใครทำสี่อย่างนี้มากก็มีความกล้าตายมากใครทำตรงกันข้ามกับสี่อย่างที่ถูกนี้มากก็เป็นคนกลัวตายมากคำว่าติดกามเนี่ยครับคืออะไรกามหมายถึงวัตถุกามก็คือโลกธรรมก็คือทรัพย์สินสลิงคารทั้งสิ่งที่มีชีวิตทั้งสิ่งที่ไม่มีชีวิตใครที่เป็นคนยึดติดทรัพย์สินความเพลิดเพลินในโลกนี้มากคนนั้นจะไม่ชอบความตายเลยไม่อยากจะได้ยินเรื่องความตายเลยสมมติว่าใครสักคนหนึ่งเพิ่งถูกรางวัลที่หนึ่งมาหยกไปพูดเรื่องความตายให้ฟังเขาคงไม่อยากฟังนะฮะถ้าสมมติว่าเขามีความชื่นชมยินดีกับสิ่งที่เขาได้เพราะนั้นวิธีที่จะทำให้เราไม่กลัวตายเนี่ยก็คือทำตรงกันข้ามคือปล่อยความยึดติดอะไรในโลกนี้ให้มากไม่ว่าจะติดญาติพี่น้องไม่ว่าจะติดอะไรอะไรเนี่ยครับเพราะนั้นถ้าบรรพบุรุษหรือพ่อแม่พี่น้องลูกบ้านอาหารหรือใครก็ตามที่เขาจะตายไปก่อนเราแล้วก็ทำทีว่าห่วงลูกห่วงหลานถ้าเรายังไม่ตายนะฮะเราก็เทศให้เขาฟังเลยบอกว่าอย่าห่วงเลยไอ้ลูกหลานของแม่ของพ่อของพี่ของป้าของน้าของอามันก็เป็นแค่ชาตินี้ที่ตายไปก็ขาดจากความเป็นลูกเป็นหลานกันแล้วนะฮะก็ต้องไปสร้างลูกสร้างหลานใหม่เหมือนกับที่ชาติปางก่อนที่ป้าน้าอาเนี่ยคนเนี้ยก็เคยมีลูกมีหลานที่ได้ทอดทิ้งมาก่อนแล้วก็มาได้ลูกหลานใหม่ไอตอนที่จะตายชาติก่อนถ้าอุปนิสัยเป็นอย่างนี้ก็คงจะทุรนทุรายห่วงลูกห่วงหลานไม่พร้อมจะตายทำให้ตายอย่างไม่เป็นสุขตายอย่างเป็นห่วงซึ่งมันไอความรู้สึกอย่างนี้จะเป็นตัวถ่วงรั้งหรือทำลายคติในเบื้องหน้าของคนที่จะตายเพราะนั้นแม้แต่ห่วงบางคนเนี่ยฮะห่วงของที่ไม่ใช่ของตัวมีอันนี้ก็เป็นเรื่องพระหน่อยนะเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องเก่าเกิดสมัยรัชกาลที่6อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องปัจจุบันเป็นพระเจ้าอาวาสอยู่วัดหนึ่งอยู่จังหวัดปังทนเนี่ยรับของที่โยมเข้ามาฝากสมัยก่อนนะเอาไปเก็บไว้แล้วไม่ได้ใช้คืนไม่ได้คืนเขาตัวไปมรณภาพซะก่อน
แล้วที่เหมือนกันของพระสองรูปนี้ก็คือไปเกิดเป็นงูองค์หนึ่งนะแม่ชีที่เป็นนักปฏิบัติในวัดนั้นท่านบอกท่านรู้ว่างูตัวนี้อดีตเป็นพระที่ห่วงใยทรัพย์สินที่โยมเขาเอามาฝากแล้วก็เลยมาเกิดเป็นงูอีกรายหนึ่งเนี่ยเจ้าอาวาสองค์หลังท่านเห็นงูเลื้อยเข้ามาในฐานเป็นงูตัวใหญ่ท่านเข้าฐานทีไรก็เจองูตัวนี้ทุกทีก็เลยตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้างูตัวนี้ถ้าเป็นเจ้าอาวาส เคยเอาของเข้ามาแล้วมาฝังไว้ในนี้ก็อธิษฐานให้งูมันบอกในสุดท่านก็ไปขุดที่ใกล้ๆฐานก็เจอของที่โยมเขาเอามาฝากและหลังจากนั้นงูนั้นก็ไม่มาอีกเลยนี่ก็เรียกว่าห่วงมากก็ทำให้กลายเป็นเปรตอาจจะเป็นเปรตงูก็ได้นะไม่ใช่งูจริงหรือไปเป็นเดรัจฉานก็หมายว่าเราผูกพันยึดติดกับอะไรอะไรในโลกนี้มากๆเนี่ยมันทำลายครับไอ้ความยึดนี่ไม่ได้เป็นสาระเป็นที่พึ่งของเราถ้าความยึดติดนั้นมีมากเท่าไหร่การที่เราจะตายจากโลกนี้ไปอย่างไม่พร้อมก็มีสูงเท่านั้นและถ้าตายไปอย่างไม่พร้อมโอกาสที่จะไปสู่ไปเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์ไปเป็นเปรตอะไรต่ออะไรเนี่ยครับเรื่องในสมัยพุทธกาลก็มีเยอะมาเป็นเปรตร้องวิดวายอยู่รอบๆพระราชวังของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลของพระเจ้ามคธเนี่ยก็มีร้องแล้วก็มาถามพระพุทธเจ้าบ้างมาถามพระโมคคัลลานะบ้างท่านก็บอกให้ว่าเปรตตนนั้นตนนี้เคยเกิดเป็นอะไรอะไรเคยมีทรัพย์สินเอาไปฝังไว้ที่ไหนที่ไหนก็มาบอกบางทีก็พ่อค้าต่างค้าขายทางเกวียนไปผ่านหมู่บ้านผ่านชนบทกามนิคมใหญ่น้อยก็ไปเจอเปรตมันมาปรากฏตัวแล้วมันก็บอกว่าเนี่ยชาติก่อนมันเป็นพ่อค้าค้าขายอย่างนี้แล้วก็ถูกปล้นแล้วตัวเองเนี่ยก็เอาทรัพย์สินเนี่ยไปฝังไว้ที่ระหว่างทางแล้วก็โดนฆ่าเพราะว่าไอ้โจรมันมาถามว่าเอาเงินเอาทองเอาอะไรไปซ่อนเนี่ยไม่บอกมันก็ฆ่าตายด้วยความห่วงในทรัพย์สินตัวก็มาเกิดเป็นเปรตอยู่ตรงนั้นแล้วก็เลยมาบอกพ่อค้าที่ค้าขายเดินทางนี่เป็นเรื่องที่เล่าไว้ในพระไตรปิฎกเล่ม26ในคัมภีร์เปตวัตถุอย่างนี้มันเป็นตัวผูกพันเพราะฉะนั้นในระหว่างนี้นะพระพุทธเจ้าถึงสอนว่าเราหาทรัพย์สินมาอย่างถูกต้องโดยธรรมแล้วก็ได้ใช้จ่ายบริหารทรัพย์สินนั้นอย่างดีและสิ่งหนึ่งที่จะต้องกำกับทายไปด้วยคืออย่ายึดติดผูกพันในทรัพย์สินนั้นให้ทำความรู้สึกปลดปล่อยไว้ตั้งแต่ยังไม่ได้หรือเมื่อได้มาแล้วเมื่อครอบครองอยู่มันจะได้ไม่มาทำลายเราเหมือนอย่างที่พุทธเจ้าทรงตรัสว่าทรัพย์สินย่อมทำลายคนโง่ย่อมทำร้ายคนโง่กลายเป็นอสรพิษทำร้ายคนโง่ด้วยเหตุนี้อันนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวและก็อย่างที่ว่าใครที่มีเงินมีทองมากๆเนี่ยความไม่พร้อมตายเนี่ยมีสูงมากตำแหน่งใหญ่มากก็ความไม่พร้อมตายก็มีสูงมากใช่ไหมฮะเพราะว่ามันยึดติดมากก็เลยทำให้การฟังเรื่องเป็นตายๆเนี่ยเป็นของแสลงหูไม่เป็นสิริมงคลแก่ตัวและตัวเองก็มีความคิดว่าถ้ามีทรัพย์สินแล้วไม่ยึดเนี่ยมันหมายความว่าเป็นคนไม่มีคุณสมบัติที่จะบริหารทรัพย์สินนะไปคิดได้ว่าอย่างนั้นนะแต่นี่เขาเคยบอกแล้วว่าคนที่ไม่ยึดเนี่ยกลับมีลักษณะที่จะดูแลอะไรได้ดีมากกว่าคนยึดจริงๆนะทุกอย่างเลยไอ้ความยึดติดไม่ว่าอะไรทั้งนั้นมันทำลายลักษณะที่จะทำให้เราเนี่ยดูแลอะไรทรัพย์สินนั้นแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยเป็นเรื่องตรงกันข้ามอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดยังไม่ปราศจากความพอใจยังไม่ปราศจากความรักยังไม่ปราศจากความกระหายยังไม่ปราศจากความเร่าร้อนยังไม่ปราศจากความทยานอยากในกามทั้งหลายตามทั้งหลายคือวัตถุกามทั้งหลายเนี่ยนะ
เวลามีโรคหนักอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องเข้าเมื่อเขามีโรคหนักอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องแล้วย่อมมีความปริวิตกอย่างนี้ว่ากามอันเป็นที่รักจักละเราไปเสียละหนอและเราจักต้องละกามอันเป็นที่รักไปเขาย่อมเศร้าโศกย่อมลำบากใจย่อมร่ำไรทุบอกคร่ำครวญถึงความหลงไหลดูก่อนพราหมณ์นี่ท่านสอนคฤหัสถ์บุคคลนี้แลเป็นผู้มีความตายเป็นธรรมดาแต่กลัวความตายย่อมถึงความสะดุ้งต่อความตายนี่คือสมมุติฐานสมมุติฐานที่แท้จริงทีนี้เราก็มาดูว่าไอ้อย่างเราเนี่ยเราไม่ยึดติดทรัพย์สินของเราเลยหรืออย่างเรานี่ยึดติดไหมแหวนที่สวมอยู่ที่นิ้วยึดไหมสร้อยที่สวมอยู่ยึดไหมตำแหน่งที่ทำงานยึดไหมเอ๊ะอย่างนั้นจะหมายความว่าไงเรายึดเท่ากันหมดไหมทุกคนไม่เท่าเพราะฉะนั้นอย่างเราเนี่ยที่เราทำได้ก็คือบรรเทาความยึดให้น้อยลงและเตรียมที่จะปล่อยวางเมื่อถึงเวลาคืออย่างเราเนี่ยบางทีเราก็พร้อมว่าถ้าถึงเวลาตายเนี่ยเราพร้อมที่จะปล่อยทันทีก็จะทำให้เราเนี่ยไม่กลัวตายจนวินาทีสุดท้ายคือถึงวินาทีสุดท้ายแล้วเราก็พร้อมที่จะตายไปอย่างตัวเบาไม่ยึดติดอะไรก็ต้องหัดตั้งแต่แรกนะไอ้คำว่าไม่ยึดติดอะไรคือไม่ได้ในที่นี้พระพุทธเจ้าไม่ได้แปลว่าไม่ให้แสวงหาอะไรคำว่ายึดติดเนี่ยหมายถึงความรู้สึกเข้าไปมั่นหมายมัวเมาทุ่มโถมให้กับสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นและคำว่าไม่ยึดติดก็ไม่ได้หมายความว่าสักแต่ว่าพูดว่าไม่ยึดติดต้องเป็นความรู้สึกจริงๆพร้อมที่จะปล่อยและวิธีพิสูจน์ง่ายที่สุดเนี่ยนะบอกว่าการพลัดพรากเนี่ยมันมีสองแบบพลัดพรากจากรับสินสลิงคารคนเป็นที่รักเนี่ยคือหนึ่งเรายังไม่ตายแต่ของนั้นพลัดพรากจากเราไปสองของนั้นยังอยู่แต่เราพลัดพรากจากของนั้นไปหรืออีกทีหนึ่งก็ต่างฝ่ายต่างพลัดพรากกันทางที่เราจะวัดจิตใจเราได้ก็คือตอนที่เราของนั้นพลัดพรากจากเราหรือการที่เราจะเสียสละของนั้นโดยที่ไม่ใช่เป็นรูปการพลัดพรากแต่เอาง่ายว่าถ้ามันเป็นไปโดยที่เราไม่ได้ออกแรงเอามาทำเป็นความดีเนี่ยเช่นว่ามีคนเขายืมเงินเราไปแล้วไม่ใช้เนี่ยเรามีความรู้สึกเป็นร้อนเอาเป็นเอาตายแค่ไหนอันนี้เป็นเครื่องวัดของหายเอาง่ายๆว่าของลืมของเล็กของน้อยเนี่ยมันวัดจิตใจคนได้เลยนั้นบางคนเนี่ยของหายโอ้โหเรี่ยวแรงหมดลุกไม่ขึ้นเลยก็มีบางรายโทรศัพท์มาผมเนี่ยโดนล้วงกระเป๋าเนี่ยโอ้โหรถติดขับก็ไม่ออกทำไงดีอย่างเงี้ยเนี่ยจะไปแจ้งตำรวจก็ไม่ได้จะขับรถก็ติดไปหมดจะทำยังไงดีมันหมดเรี่ยวหมดแรงจริงๆนะหน้ามืดมันบอกไม่ถูกนี่คือเครื่องวัดจิตใจและถ้าบางคนเนี่ยพอมีความรู้สึกแล้วบางคนเนี่ยเรียกไม่กลับบางคนพอบอกพออธิบายเนี่ยยังสามารถที่จะเรียกความรู้สึกเรียกสติเรียกความไม่ยึดถือให้ปรากฏได้บ้างอย่างนี้เรียกว่าเป็นถ้าเขาเกิดจะกำลังจะตายขึ้นมาเนี่ยพระโปรดได้พระสั่งปลดปล่อยได้หรือตัวเองอาจจะทำความรู้สึกปลดปล่อยได้นี่เป็นเหตุที่หนึ่งทีนี้ถ้าจะถามว่าแล้วทำอย่างไรเราจึงจะปล่อยวางความยึดถือกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้หรือได้ดีหรือได้อย่างไรใครมีวิธีช่วยบอกหน่อยทำใจว่าอย่างไรบ้างว่าไงนะอย่างนั้นก็ได้วิธีมันก็มีวิธีเฉพาะหน้าวิธีลึกไปวิธีตรงวิธีอ้อมตอบยังไงก็อาจจะถูกทั้งนั้นแต่วิธีหนึ่งมันคล้ายๆกับที่เราพูดกันแต่เป็นวิธีของพระพุทธเจ้าด้วยก็คือให้พิจารณาว่าของทรัพย์สินอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันเป็นของชั่วคราวเป็นของขอยืมนะบางท่านก็เลยมาเปรียบเทียบเหมือนกับเราไปพักโรงแรมหนึ่งในระยะระหว่างเดินทางไกล
เมื่อเราพักโรงแรมเนี่ยเราก็มีอะไรต่ออะไรใช้แต่เราเนี่ยไม่หลวมตัวเพราะเรามีความรู้สึกว่าของในโรงแรมนั้นไม่ใช่ของเราเป็นของชั่วคราวเพราะฉะนั้นเมื่อเราลุกออกจากโรงแรมเราก็สบายใจใช่ไหมหรืออีกทีนึงก็เหมือนเรานั่งรถประจำทางได้รถเมล์ก็ได้มีเวลาท่านขึ้นรถเมล์ท่านก็เรามีเก้าอี้ท่านเลือกนั่งก็จะเลือกนั่งในที่ที่เหมาะที่สุดใช่ไหมแต่พอถึงที่ลงแล้วมีใครบ้างไม่ยอมลงบอกแม้เสียดายที่นั่งเหลือเกินหรือว่าพอที่ลงแล้วเกิดจะปลดเบาะก็ลงไปด้วยเงี้ยมีใครทำบ้างพวกเราดีๆไม่ทำแต่คนบ้าอาจจะทำคนบ้าอาจจะทำได้คือไปใช้อะไรเข้าหน่อยก็นึกว่าเป็นของตัวเลยทันทีนะก็ทำที่ให้อย่างนี้ก็พูดกันไม่รู้เรื่องมันก็กลายเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะนั้นมันเป็นของชั่วคราวแต่ละอย่างที่เราได้เนี่ยเป็นแต่เพียงผลิตผลของกรรมที่บันดาลให้เรามาใช้สอยชั่วคราวเท่านั้นเองและเราต้องผ่านเลยเราเนี่ยมีลูกมากี่ล้านคนแล้วจำได้ไหมมีลูกมากี่ล้านคนแล้วมีสามีภรรยามากี่โกรธคนแล้วมีเงินมีทองมากี่โกรธกี่ล้านแล้วแต่ละภพแต่ละชาติมันผ่านแล้วก็ผ่านเลยผ่านแล้วก็ผ่านเลยอย่างนี้นั่นเป็นของที่ตรัสว่าหมุนไปตามชีวิตหมุนไปตามโลกแล้วจึงไม่ควรยึดถือเนี่ยบอกจึงไม่ควรยึดถือเพราะความจริงเป็นอย่างนี้แล้วก็ไอ้ตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่คิดครั้งเดียวแล้วจะทำให้เราเนี่ยปลดปล่อยได้ต้องพิจารณาให้เป็นความรู้สึกประจำใจให้เป็นความรู้สึกประจำใจจนกระทั่งว่าเราเองเนี่ยเมื่อได้อะไรเช่นได้รับการเลื่อนยศได้รับการแต่งตั้งได้รับ อะไรก็แล้วแต่นะพอได้มาในความรู้สึกอันนี้มันจะออกมาสกัดเลยว่ามันเป็นของชั่วคราววันหนึ่งเราต้องตายจากมันยิ่งอายุมากๆเนี่ยยิ่งต้องควรจะได้สัญญานี้มากอะไรที่เราชอบใจมากๆยิ่งต้องคิดให้ลองดูก็แล้วกันว่าท่านภูมิใจในอะไรผูกใจในอะไรมากๆสิ่งนั้นแหละครับน่ากลัวที่สุดเช่นสมมติว่าท่านพอใจในของสะสมเป็นของเก่าก็ได้นะของสะสมภูมิใจมากพอใจมากรักมากเวลาไฟไหม้บ้านนะอย่างเอกสารสำคัญเอาไว้ก่อนเอาของเก่านี่ไปก่อนอุ้มมาก่อนบางคนเราก็เอาอย่างอื่นแล้วแต่นะมันก็เป็นเรื่องของความผูกพันที่เสี่ยงต่อความทุกข์ความสุขความทุกข์ในชีวิตแล้วก็เป็นอันตรายต่อคติในเบื้องหน้าอย่างจริงมันต้องรีบปลดปล่อยซึ่งเราเองจะค่อนข้างรู้สึกฝืนสมมติว่าท่านมีบ้านซึ่งปลูกใหม่ๆนะกำลังเหอบ้านนั้นอย่างเต็มที่กำลังมัวเมาเต็มที่ถ้าถามว่าพร้อมตายไหมบอกขออีกสัก3ปีขออยู่บ้านหลังนี้สัก3ปีคือยังไม่พร้อมจะตายแล้วไอ้โดยมากบางทีมันลืมนึกว่าตัวเองจะต้องตายคิดว่าจะมาอยู่กันชั่วกับชั่วกันถึงจะคิดว่าตายบ้างก็ไม่เอาจริงจังนะไม่ได้คิดว่าจะเป็นจริงเป็นจังไอ้ตรงนี้ละน่ากลัวต้องมายืนปลงเลยนะครับว่าเราเนี่ยที่ดินแปลงนี้เขาอยู่กันมากี่ชีวิตแล้วกี่ชั่วคนแล้วเขาก็ตายจากไปเราก็ต้องตายจากไปถ้าเป็นสัตว์เป็นบุคคลที่เรายึดถือนี่ก็ต้องพิจารณาปลดปล่อยเงียบๆในใจเราจะเป็นคนที่ไม่ฝังจิตฝังใจกับอะไรคือจะไม่จริงจังกับอะไรด้วยกิเลสก็จะทำให้เราเนี่ยไม่กลัวตายไปตายที่ไหนก็ได้และนี่คือการปลดปล่อยข้อที่ว่าเพราะติดกายเอานี่เป็นเรื่องใหญ่คำว่ากายในที่นี้ท่านหมายถึงความติดชีวิตความหลงไหลในชีวิตไอ้กามเนี่ยยังเป็นของข้างนอกถึงจะเป็นสิ่งมีชีวิตบ้างเป็นสิ่งไม่มีชีวิตด้วยก็ยังเป็นของข้างนอก
แต่การติดกายเนี่ยท่านใช้คำว่ากายก็จริงนะแต่ท่านหมายถึงนามกายรูปกายก็คือชีวิตคือคติที่เราได้ที่เราเป็นไอ้ข้อน่ากลัวก็คือว่าคนที่เกิด